วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับก็โดนต่อก็คิดในใจครับว่าถ้ามาทักทายถ้ามาช่วยผมก็ขอให้แผลหายภายในวันเดียวก็หายตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คิดเป็นทางที่ดีหมดเลยครับผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับก็โดนต่อหลายคนบอกว่าแบบมันเป็นการแบบเลิกงามยามดีที่แบบว่าเลิกดีใช่ไหมก็ตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คิดเป็นทางที่ดีหมดเลยครับแล้วก็ตอนที่โดนต่อยก็เจ็บครับก็เจ็บแต่ว่าก็คิดในใจครับว่าถ้ามาทักทายถ้ามาช่วยผมก็ขอให้แผลหายภายในวันเดียวก็หายมีอาการอะไรบ้างคะไม่มีเลยไม่มีรอยเป็นรอยโดนไปกี่จุดนะพี่สามพอดีเลยสามจุดพอดีฮะจริงๆเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรครับตอนนั้นกำลังจะห่มผ้าพระธาตุสีโคตรบองครับแล้วพอดีมีรังต่ออยู่แถวพระธาตุครับแล้วก็โชคดีที่พอพวกเขายกขโยงมาต่อย3จุดแล้วเขาก็บินกลับไปก็ถือว่ามาทำความรู้จักกันก็โดนคนเดียวเลยนะคะครับใช่เห็นจังหวะที่แบบว่าเห็นเต็มๆเลยครับเห็นมาแบบเห็นมากันทั้งหลังเลยครับแล้วตอนนั้นไม่หายไหมพี่โน้ตรู้ว่ามันอันตรายนะก็ตกใจนะครับแต่มันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดฮะแล้วก็พอต่อยแล้วเราไม่อยากถอยฮะเราอยากจะให้ครบรอบพระธาตุก็ทำจนเสร็จแล้วก็นึกในใจเอาว่าถ้าจะมาเตือนผมหรือว่าถ้าจะมาอะไรก็หมายถึงถ้ามันเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นก็ให้แสดงออกมาก็โอเคครับก็เหมือนในใจเราก็บอกว่าถ้าแบบว่ามาช่วยเราอะไรเงี้ยก็ครับเพราะคุณหมอก็ตกใจครับบางคนเขาก็เป็นหนักแต่ว่าของเราไม่เป็นอะไรเลยก็ดีใจฮะที่ก็ถือว่าพี่ๆต่อเข้ามาทักทายที่มันไม่เกิดการนี้มันหรืออะไรขนาดไม่เลยครับไม่เป็นอะไรเลยที่จะพอเมื่อเกิดการที่แบบว่าเราหายเร็วขึ้นเงี้ยมันทำให้รู้สึกเรามีความเชื่อตรงนี้มากขึ้นไหมพี่น้องว่าเพราะอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตอนเนี้ยถือว่าเอาเป็นเรื่องบวกหมดเลยผมคิดบวกหมดเลยฮะว่าโอเคก็ถือว่าเขามาทักทายฮะแล้วก็จะมองเป็นเรื่องธรรมชาติก็ผมโดนต่อยก็แค่นั้นเองฮะแต่ว่าถ้าจะเป็นเรื่องของกำลังใจก็คิดอย่างเดียวว่าโอเคเราอยากจะช่วยคุณหมอโรงพยาบาลของทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวถ้าพี่เขาจะมาทักทายก็ยินดีฮะไม่มีปัญหาน้ำก็มีความพร้อมหลังจากไปประชุมมาเป็นไงบ้างใจนะอยากช่วยครับแต่ว่าร่างกายคงต้องให้เวลายังอีกไกลมากเลยครับกว่าจะถึงเป้าที่ทั้งหมดมัน 15,000 เมตรเราซ้อมได้วันละพันกว่าเมตรก็เพียเหมือนกันฮะดังนั้นหมายความว่ามันเรายังมีเวลาอีกประมาณ30กว่าวันทุกวันมีความหมายมากในการซ้อมแต่บางวันมันก็ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตบางวันก็ต้องมางานก็จะเหลือน้อยลงก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับผมเป็นแค่ตัวเชื่อมครับแต่ว่าเราจะช่วยคุณหมอคุณพยาบาลได้มากน้อยขนาดไหนอยู่ที่ทุกคนคนละ5บาท10บาทจริงๆคุณนิชาก็เป็นห่วงอะไรมากไหมครับนิชาก็เป็นกำลังใจให้ตลอดครับแล้วก็ได้ยินว่าน้องจะไปช่วยรำวงสวงใช่ครับก็เรียนเชิญท่านพี่ๆนะแบบครั้งนี้ครับผมอยากให้เงินทุกบาททุกสตางค์ไปที่คุณหมอหมดครับยังไงก็ฝากด้วยครับตอนนี้ยังมีความกังวลอะไรไหมเรื่องสถานการณ์น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็กังวลตรงที่กลัวพวกเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือเวลาที่มีปัญหาอะไรขึ้นมาเฉพาะหน้าเราก็จะลืมปัญหาหลักจริงๆเช่นเวลาโควิดมาเราก็จะโฟกัสที่โควิดอย่างเดียวน้ำท่วมมาเราโฟกัสที่น้ำท่วมอย่างเดียว PM 2.5 มาเราโฟกัส PM โดยที่เราลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมหมดเลยสิ่งแวดล้อมมันแย่อากาศร้อนมากขึ้นโลกร้อนมากขึ้นเมฆเก็บฝนมากขึ้นเวลาฝนตกลงมาฝนจะหนักขึ้นเพราะอากาศมันร้อนนึกออกมั้ยฮะสิ่งที่น้ำที่มันระเหยขึ้นไปเป็นไอมันมากขึ้นดังนั้นผมอยากให้ทุกคนช่วยกันแก้ที่ต้นเหตุของมันครับการว่ายน้ําครั้งเนี้ยใช่เราช่วยคุณหมอคุณพยาบาลแต่สาเหตุหลักสําคัญอีกอย่างนึงเลยคือเรื่องของสภาพระบบนิเวศของแม่น้ําโขง
รวมถึงแม่น้ำทุกสายที่มีในประเทศเราเลยอยากให้พวกเราช่วยกันแสดงว่าพี่โน้ก็คิดว่าอยากจะให้มันเป็นระยะยาวแน่นอนพี่เราไม่มีทางแก้ปัญหาพวกนี้ได้ภายในระยะเวลาสั้นๆนะเราไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยกระแสเราต้องทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำกันทุกวันปลูกฝังเข้าไปในทุกๆจิตใจของทุกคนนะมันถึงจะช่วยได้แสดงว่าพี่โน้ก็ได้ยินการคอมเมนต์อย่างนี้มาว่าว่ายน้ำไปมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกขนาดไหนใช่ครับผมรู้ด้วยผมรู้อยู่แล้วแหละการเก็บขยะหรือการว่ายน้ำอ่ะมันไม่สามารถทำให้โลกดีขึ้นได้ภายในวันเดียวหรอกครับแต่มันเป็นการถ้าเราไม่ทำอะไรเลยครับมันก็แย่อย่างน้อยๆการว่ายหรือการเก็บขยะยังได้มีคนมาถามว่าว่ายทำไมคุณเก็บขยะไปทำไมคุณก็รู้ว่าเก็บไปมันก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มันคนก็ทิ้งอยู่ดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันจะพังกันมากกว่านี้ฮะใช่เราต้องการแจกครับก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าอยากให้ทุกคนต้นนิดนึงก็ยังดีถูกต้องครับแต่แล้วที่สำคัญคือคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็ต้องการเครื่องมือจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือคนหรือช่วยเหลือสัตว์ครับแล้วอย่างที่ผ่านมามันโอเคไหมกับการว่ายน้ำข้ามทะเลดีมากเลยฮะการว่ายน้ำครั้งที่แล้วผมขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะทุกช่องเลยเราว่าย5วันเราได้เกือบ20ล้านนะแล้วก็เราได้เครื่องมือที่เอาไว้ช่วยเหลือสัตว์ทะเลที่เราไม่เคยมีอ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอัลตราซาวด์เครื่องผ่าตัดหัวใจรถพยาบาลที่ไว้ช่วยเหลือสัตว์ทะเล2คันแรกของประเทศเราได้มาหลายอย่างครับผมหวังว่าครั้งนี้ในวันที่22ตุลาเนี่ยครับก็จะช่วยขอให้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลทั้งฝั่งนครพนมแล้วก็ฝั่งลาวให้ได้มากที่สุดครับอย่างที่เขาตั้งไว้เป็นเป้าว่าน่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ที่กำหนดไว้ใครผมอยากได้10ล้านผมดูมาแล้วคุณหมอเขาขาดอยู่ฝั่งนครพนมครับประมาณ5ล้าน6ส่วนฝั่งลาวอ่ะยังไม่ได้ส่งทั้งหมดมาให้ผมแต่ผมคิดว่าถ้าเราได้ที่ละ5ล้านเนี่ยมันก็น่าจะช่วยคุณหมอได้เยอะครับก็หวังว่าเราเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงวันที่31ตุลาครับผ่านมูลนิธิเทใจใครที่บริจาคสามารถเอาสิ่งที่บริจาคเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะก็ฝากครับถ้าใครที่มีมากก็ช่วยใครที่มีน้อยผมว่าคนละบาทคนละ5บาท10บาทได้หมดเลยครับแ